โอหเดือดสุดสุดหลังเกมการแข่งขันฟุตบอลไทยมีจีทำได้แค่เสมอกับหนองบัวมีประเด็นดรามา่าแฟนบอลเจ้าทีมเดินลงสนามบอกคุณเล่นเต็มที่หรือ,อย่างเดี๋ยวเรามาติด ามกัันครบในขณะเดียวกันแฟนฟุตซอลไทยเฮรัวๆในการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์โลกหลังจากโค่นโครเอเชียเป็นครั้งแรกในการเจอทีมยุโรปแต่ที่สําคัญแฟนบอลโครเอเชียรับไม่ได้โอ้โหเมนสนันทีมแพ้ไทยได้อย่างไรส่วนซุปตาชาวเวียดนามเหนียนคองเฟืองล่าสุดถูกญี่ปุ่นปล่อยตัวออกอย่างเป็นทางการจากโยโกฮาม่าเอฟซเอ้า แล้วแบบนี้จะไปเล่นที่ไหนละทั้งหมดนี้ติดตามไปไหนแต่เมโ่วล่งเดี๋ยวพงยิงครับคือต้องบอกว่าเรื่องราวเรื่องนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นในเกมไทยลีกนะครับแล้วก็ผลการแข่งขันออกมาไม่เป็นดั่งใจที่แฟนบอลเนี่ยต้องการนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีสาเหตุเดี๋ยวเราก็ลองย้อนมาดูกันละกันนะครับ คือต้องบอกว่าหลายต่อหลายครั้งเนี่ยบีประทุมเนี่ยลงสนามไปก็คาดการกันว่าหน้าที่จะเก็บ3แต้มได้นะครับโดยเฉพาะการลงสนามเล่นในบ้านเนี่ยนะครับแต่พอมันไม่มี3แต้มแล้วมันเสมอบ่อย รวมไปถึงเฮดโค้ดอย่างมาโกโตเทกุระโมริอตอนนี้เนี่ยเริ่มมีเสียงออกมาแล้วนะครับว่าอยากจะมีการเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าลองจินตนาการกันดู BG เนี่ยถ้าหากว่าเปลี่ยนแปลงไปแล้วแล้วไม่เข่าล็อกเข้าท่าอีกอาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงซ้ำตรงนี้เนี่ย ก็ยังไม่รู้ว่าจะออกมาเป็นอย่างไรนะครับส่วนการเล่นเนี่ยต้องบอกได้เลยครับว่าคนหนึ่งที่ต้องพึ่งพาตลอดตอนนี้แล้วก็เป็นศูนย์หน้าเบอร์หนึ่งของไทยนั่นก็คือทางด้านของทีรศิลปแดงดานะครับนี่ลงมาเป็นตัวสำรอง ยังต้องลงมาช่วยน้องๆน,นะครับทั้งๆที่ในทีมเนี่ยบอกว่าเสริมทีมกันมาเยอะนะครับในช่วงฤดูกาลนี้แต่ทําไปทํามามันเหมือนจะกลับไปอยู่วังวนเดิมนะครับนั่นก็คือทําได้แค่เสมอแล้วก็อาจจะแพ้ในบางเกมรวมไปถึงเกมที่ชนะเนี่ยมันไม่มากพอกับการลงทุนที่จะเปลี่ยนแปลงสโมสรในครั้งนี้นั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนละครับ แฟนบอลเนี่ยหลังจากจบเกมนี้ไปเนี่ยนะฮะเขาก็ออกมาพูดว่าเห็นใจเขาบ้างซึ่งแน่นอนละครับจากที่เห็นดูเนี่ยเหมือนจะแบบโอ้โหมีทั้งดา่ามีทั้งพูดอะไรออกมาเยอะแยะครับพ่นหมดนะครับคือเดอะแรบบิทเนี่ยต้องบอกเลยว่าก็จะเดินไปขอบคุณแฟนบอลเนี่ยนะครับแต่ดูสิครับโอ้โหคือเดือดใส่ไม่ยั้งอะนะคือมันเป็นสิ่งที่ เขาบอกว่าเขาอยากจะให้นักฟุตบอลเนี่ยเต็มที่นะครับเขาก็ถามว่าพวกคุณเนี่ยเต็มที่หรือยังนะฮะผมเคารพการตัดสินใจของพวกคุณทุกคนผมไม่ได้เชียร์พวกคุณเพื่อให้เสมอหรือแพ้ผมต้องการชนะในบ้านแฟนบอลทุกๆท่านนะครับพวกคุณเต็มที่กันหรือยังผมต้องการให้คุณเล่นเพื่อแฟนบอลเห็นใจแฟนบอลไหมนั่นเองนะครับนี่คือสิ่งที่ เออเขาลงมาพูดแล้วเขาก็เนี่ยโดนรวบขึ้นไปนะครับชจริงๆแล้วลงมานี้อันตรายเหมือนกันนะครับแต่ในเกมนี้เนี่ยก็ต้องยอมรับจริงๆนะครับว่า BG เนี่ยฮะก็คือโดนกันง่ายๆนะฮะโดนง่ายๆแล้วก็มาโดนตีเสมอเนี่ยครับบ่งไปชนคานเสร็จแล้วก็มาโดนยิงจอ่จอๆก็คงจะเดือดนะครับ โอ้โหคือตอนนี้ก็ต้องหาวิถีทางแหละครับที่จะจูนเอนักฟุตบอลของ B ีจีแต่ว่ามีโอกาสเยอะนะคือถ้าใครไม่ได้ดูเกมนี้เนี่ยจริงๆ B g ีพยายามนะแล้วทางโอ้หนองบัวนในเคลียร์บนเส้นเนี่ยหลายต่อหลายทีแต่ว่าโลง่งๆก็ไม่ได้ไงนะครับโลง่งๆหลายต่อหลายทีก็ไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นโอ้โหธีรศิลป์ก็หมุนแล้วหมุนอีกธนาธิปก็หักข้อมาให้แล้วหักข้อมาให้อีกนะครับฟันดี้ก็พยายามยิงแล้วนะครับ โอ้โหมันก็หลายๆช็อตเนี่ยครับเมื่อกี้พี่มุ้ยซัดไปก็ไม่ไม่สามารถที่จะผ่านเข้าสู่ก้นตาข่ายได้แล้วดูครับหักมาตรงนี้ได้ม่งลูกนี้อีฟันโอ้โหแล้วเคลียรบนเส้นนะครับมันไม่ได้อ่ะแล้วเกมนี้ไม่ได้ทดแป๊บเดียวทด6นาทีเผอเผอเลยไป7-8ด้วยมั้งนะ่ะนะครับเนี่ยเดี๋ยวดูจังหวะโยกมาตรงนี้แล้วไปสุดเส้นหักกลับมาแล้วยิงตรงนี้แล้วเคลียรบนเส้นมันก็ไม่ได้ครับ ทำไงก็ไม่ได้เอา้าเนี่ยเลยไปทดไป9นาทีแล้วเนี่ยทดไป9นาทีนะครับดูที่มีอะไรไหมหักมาแล้วชนาทิพย์ยิงก็ไม่มีอะไรแล้วก็จบเกมนะฮะเป็นอันว่ามันประมาณนี้จริงๆสำหรับบีจีนัดนี้นะฮะแต่ต้องยอมรับจริงๆนะครับว่ามาโกาโตเทกุระมุริเนี่ยน่าจะตกที่นั่งลำบากถึงขนาดที่ว่าหลายๆคนก็ออกมาพูดกันแล้วว่าเฮ้ย เปลี่ยนโค้ดยังทันนะเว้ยเฮ้ยนะครับตอนนี้มาโกโตะบอกว่าเราเพิ่งชนะมาใน2เกมนะฮะเ,เกมนี้เนะี่ยอยากจะต่อยอดไปอีกแต่ก็รู้สึกเจ็บปวดที่ไม่สามารถชนะได้หลังจากเราส่งทีราศิลลงไปก็ทําประตูได้แต่สุดท้ายก็โดนยิงนะเราชอบมีปัญหาเวลาเรารู้ผลการแข่งขันของ กลุ่มลุนแชมป์ด้วยกันเราจึงเร่งในการเอาชนะและทำประตูจนขาดความแม่นยำในการจบสกอร์ก็ต้องไปปรับตรงนี้นะฮะ เออต่อให้เรารู้ผลก่อนก็ต้องทําตรงนี้ให้ดีขึ้นเราไม่ได้เป็นแชมป์เก่าและเขี่ยวในการเก็บ3คะแนนได้ทุกนัดซึ่งเราสร้างโอกาสได้เยอะจนวินาทีสุดท้ายแต่เราขาดความนิ่งไม่นิ่งนะฮะแฟนบอลมีส่วนกับเกมสูงนะครับแน่นอนเราต้องทํางานให้หนักขึ้นมากกว่านี้เพื่อตอบแทนแฟนบอลด้วยการแข่งขันหรือว่า3คะแนนเพื่อให้เขารู้สึกว่าภูมิใจในทีมและชนะไปด้วยกันนั่นเองนะครับ ส่วนทางด้านของฟุตซอลกันบ้างดีกว่านะครับล่าสุดเลยเนี่ยทีมชาติไทยก็โค่นยักษ์อย่างโคเอเชียรจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกนะครับว่าเมื่อก่อนโคเอเชียเนี่อยู่อันดับ12ของโลกด้วยนะแต่พอมีเปลี่ยนแปลงการน,นับคะแนนแบบใหม่เขาก็ร่วงไปอยู่อันดับ16ของโลกเราก็ขึ้นมาอันดับที่9ซึ่งเราเอาชนะ โคยเชียรหรือว่าทีมจากยุโรปได้เนี่ยหลายๆท่านก็ทราบกันแล้วว่าเป็นครั้งแรกนะครับมันไม่ง่ายนะดูตัวดูแต่ละคนดีครับโอ้โหทั้งใหญ่ทั้งหนามันพิงมันบังมันเบียดได้ดีนะครับแต่ไทยของเราก็มีกลยุทธ์ที่ ทําทตามแท็กติกของมิเกลโรดิโก้เขาออกมาเปิดเผยอ,อยู่แล้วนะครับว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยให้เชื่อมั่นในตัวเขาวิธีการของเขานะครับแล้วก็การันตีการได้3มแต้มในนัดแรกมาได้นะฮะก็ต้องบอกว่าอามีโค้ดเราก็ต้องเชื่อโค้ดไม่ใช่บอกว่าโอ้ยนูน่นนี่นั่นมันไม่ได้แบบนั้นนะฮะคือผลลัพธ์เป็นคําตอบที่ดีที่สุดส่วนโครเอเชียเนี่ยเริ่มต้นด้วยความพ่ายแพ้นะครับหลังจากจบเกมการแข่งขันเนี่ยแฟนบอลของโครเอเชียหรือแฟนฟุตซอลเนี่ยไปคอมเมนต์ หล่มเละเลยนะครับในเพจของตัวเองเนี่ยนะครับบอกว่ารับไม่ได้คุณมาแพ้ทีมชาติไทยทีมชาติไทยคือใครทําไมถึงแพ้ไทยได้เราเป็นถึงโคเอเชีย er? แบบนี้มีหมดนะครับบางคอมเมนต์ถึงบอกเลยนะครับบอกว่าเป็นเรื่องตลกที่เราแพ้ไทยในกีฬาฟุตซอลถ้าเป็นมวยเนี่ยจะเข้าใจได้หรือบางทีเขาก็บอกนะครับว่าผู้เล่นบางรายถูกวิจารณ์ว่าเป็นนักเตะที่ไม่มีเทคนิค แล้วก็โยนบอลเหมือนเด็ก2คขวบดูสิไปแพ้ทีมชาติไทยนะครับเชื่องช้าเกินไปไม่ดีพอที่จะเล่นในฟุตซอลชิงแชมป์โลกนะครับคือมาหมดนะครับนี่คือแค่บางส่วนมาสรุปให้ฟังเนี่ยนะครับและบางคนก็บอกว่านึกว่า,าทีมชาติไทยเป็นทีมชาติบาซิลแล้วนะฮะนอกนอจากนี้เนี่ยนะครับ ต้องบอกเลยนะครับว่าบางคอมเมนต์ก็ยังมีพูดว่ามันก็สมเหตุสมผลนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องปกติที่อันดับโลกไทยดีกว่าแล้วก็จะต้องชนะทางด้านของโครเอเชีย e ไม่เห็นจะแปลกอะไรเลยนี่นะครับส่วนคอมเมนต์แฟนบอลชาวไทยก็ออกมาพูดเหมือนกันนะครับว่าจริงว่ารูปเกมโคเอเชียอาจจะเหนือกว่าได้เปรียบทั้งหมดแข็งแรงคลองเกมแต่จบไม่คมเองนะครับก็เลยเป็นผลให้ทีมชาตไทยเอาชนะไปได้แล้วเราเนี่ย เป็นขาประจํากับฟุตซอลโลกเรามีประสบการณ์มากกว่านะครับเราไปมา7ครั้งรวดแล้วนะครับทําไมดูแล้วโครเอเชียดีกว่าเยอะแค่จังหวะจบอาจจะไม่ดีกว่าเรานะครับ เป็นทีมที่บองแต่ชาติตัวเองหรือเปล่าพี่ๆไม่ศึกษาคู่ต่อสู้ในสายเลยนะครับว่าเรามาจากไหนเขามาจากไหนเคยเล่นแบบไหนเฮออ้พูดแบบนี้เหมือนคนไม่รู้อะไรเลยนั่นเองนี่ก็คอมเมนต์จากไทยนะครับอีกท่านหนึ่งก็บอกว่าไทยอันดับ9นะโคแอดอันดับ16มันก็ถูกต้องแล้วนี่ในรอบ20ปีไทยเข้ามาแล้ว7ครั้งนั่นเองนะครับในขณะเดียวกันนะครับต้องบอกเลยครับว่านักเตะซุปตาชาวเวียดนามนะฮะเหงียนคองเฟืองล่าสุด โดนสโมสรฟุตบอลโยกโอมาเอฟซี FC ทีมใน J2 นะครับออกมาถแถลงในการปล่อยตัวนะครับโอ้โหตอนนี้นี่ต้องบอกเลยว่าการค้าแข่งอาชีพของเจ้าตัวเนี่ยดูไม่ค่อยดีนะฮะดูเละเทะนะฮะว่าไม่รู้จะไปไหนยังไงไปไหนก็ไม่มีใครเอานะครับเล่นในบ้านก็กลับไม่ได้นะครับเขาเรียกว่าเออมันดูแล้วไม่ลงรอยสักทีหนึ่งเลยนะครับไม่เข้าล็อกนะฮะ คืออยู่ที่ญี่ปุ่นมาเนี่ยนะครับกองหน้าวัย29ปีตอนนี้29แล้วนะไปร่วมทีมกับโยโกมาเอฟมารีนอตั้งแต่ปี2023นะครับเดิมทีมีสัญญาถึง2026ใน2ฤดูกาลที่ผ่านมามีโอกาสลงเล่นเพียงแค่3เกมครับ กลับเธอครับถ้าเป็นแบบนี้นะครับโอ้โหอ่ะก็ว่ากันไปนะครับสำหรับนักเตะอาเซียนของเราอ่ะนี่คือข่าวๆทั้งหมดทั้งมวลถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมติดตามข่าวสารกันได้นะครับโดยการกดไลค์แล้วก็กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ